ไทยเราก็มีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเมืองเป็นคนเมือง lift it and cut lift and catch yes no lift the grains and cut yes okay เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวสารกินดีกว่าค่ะคุณผู้ชม thank you I don't want to ruin itเจนเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเพราะว่าที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลพันกว่าเมตรหรือเป็นเพราะว่ากูดเหนื่อยค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าเดินขึ้นมาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมองไปเนี่ยเห็นหน้าขั้นบันไดสวยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมจะไปกันต่อหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอแป๊บนึงนะคะไม่ไหวพักก่อนเดี๋ยวไปไม่ถึงอยู่อีกครั้งนึงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคือว่าฝนมันตกค่ะแล้วพอฝนตกปุ๊บเนี่ยก็ไม่อยากจะเดินออกไปเดี๋ยวอุปกรณ์กล้องมันจะเสียค่ะแต่พอเรามานั่งดูตรงนี้ปุ๊บนะคะเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาข้าวขั้นบันไดที่นี่เขาสวยทุกเดือนทุกฤดูจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกหนังสือท่องเที่ยวนิตยสารท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาจะถ่ายภาพตอนที่มันมีข้าวขึ้นแล้วเป็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่มีข้าวออกรวงเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่แสงแดดจัดๆเนี่ยแล้วมันสะท้อนลงไปตรงน้ำในนาข้าวเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนขึ้นมาเหมือนเป็นกระจกโมเสสที่วางอยู่ทั่วหุบเขาเลยล่ะค่ะแสดงว่ามาที่นี่ไม่ว่าจะช่วงไหนก็สวยเหมือนกันค่ะนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะจุดชมวิวที่สวยที่สุดของนาขั้นบันไดบาทานนะคะเห็นไหมคะว่าสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะทั้งหุบเขานี้นะคะเป็นนาขั้นบันไดค่ะแล้วถ้ามองลงไปนะคะเราก็จะเห็นว่านาขั้นบันไดที่นี่มีลักษณะพิเศษค่ะคือคล้ายๆกับอัฐจันทร์นะคะซึ่งจะมีความลดหลั่นกันลงไปอย่างสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณว่าก็เลยเป็นสาเหตุให้ยูเนสโกนะคะยกย่องให้ที่นี่เป็นมรดกโลกค่ะแล้วก็ด้วยความที่ที่นี่นะคะสร้างขึ้นมา 2,000 กว่าปีแล้วค่ะโดยชนพื้นเมืองของที่นี่แต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมใช้แค่ภูมิปัญญาชาวบ้านแรงคนแล้วก็น้ำค่ะซึ่งเขาผ่านลงไปเพื่อให้เซาะร่องหินจนกลายเป็นนาขั้นบันไดนี่แหละค่ะน่าทึ่งมากๆเลยล่ะค่ะ